สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพื้นที่สีแดงเตรียมรับมือพายุฝนหลายจังหวัดเตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงประจำวันที่9กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาวันที่10กุมภาพันธ์2564โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยได้แก่บึงกาฬพื้นที่สีแดงหนองคายพื้นที่สีแดงเลยพื้นที่สีแดงหนองบัวลำภูพื้นที่สีแดงอุดรธานีพื้นที่สีแดงสกลนครพื้นที่สีแดงนครพนมพื้นที่สีแดงมุกดาหารพื้นที่สีแดงกาฬสินธุ์พื้นที่สีแดงมหาสารคามพื้นที่สีแดงขอนแก่นพื้นที่สีแดงชัยภูมิพื้นที่สีแดงนครราชสีมาพื้นที่สีแดงร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีเหลืองด้วยในช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2564คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นโดยมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นช่วงวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ